Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความนิยมในการกินเผ็ดนะคะรีเชื่อว,ว่าเราทุกคนน่าจะคิดถึงประเทศที่มีอาหารเผ็ดๆแซ่บๆเยอะๆนะคะในประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศลาวหรืออาจจะเป็นประเทศแถบอเมริกาใต้หรือเปล่าคะประเทศที่มีการปลูกพริกเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกเม็กซิโกอะไรงเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิกว่าปีให้หลังมานี้เทรนด์ในการกินเผ็ดมันแพร่ ขยายแล้วก็กระจายไปทั่วโลกแล้วนะคะไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องการที่มีอาหารรสเผ็ดๆเป็นอาหารที่เป็นเมนูยอดฮิตประจำชาตินะคะ พูดตรงๆเลยก็คือว่าขนาดประเทศของพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็เริ่มหันมานิยมกินอาหารรสเผ็ดกันแล้วนะคะและวันนี้ชลิตจะพูดถึงประเทศที่มีประชากรในประเทศนิยมกินเผ็ดมากๆในช่วง10ปีมานี้ค่ะนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเซอร์ไพรส์ไหมฟังแล้วงงไหมคะอย่างคนอเมริกาเนี่ยนะเขาจะกินเผ็ดกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะจะเล้ฟังว่า คนอเมริกันเนี่ยเขาจริงจังกับการกินเผ็ดมากกันแค่ไหนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงเพลงนี้ไหมคะก่อนจะไปเข้าเรื่องกินเผ็ดจริงๆนี่ก็คือเรื่องกินเผ็ดนะคะคุณฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมมันชื่อว่าเพลง formation ค่ะของ Beyonce นะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วคะ่ะนับจนถึงวันนี้ก็ปีนี้2024เนาะ นับจนถึงวันนี้ก็เทา่าไหร่ละ8ปีแล้วนะคะมันจะมีเนื้อเพลงอยู่ท่อนหนึ่งค่ะในเพลงในเนื้อเพลงของเพลง Formation นะคะของ Yonsei ท่อนท่อนนี้เขาก็จะร้องว่า I got a hot sauce in my bag swag นะคะแปลเป็นไทยประโยคประโยคนี้ I got a hot sauce in my bag เนี่ยก็จะแปลว่าฉันมีฮอตซอสหรือว่าฉันมีซอสเผ็ดอยู่ในกระเป๋าของฉันนะจ๊ะนะคะอันนี้ในวงเล็บนะคะว่าจริงๆมีหลายคนเขาก็เอาไปตีความว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว เฉลี่ยจะแปลแบบนี้ไม่ถูกนะบีออนเซ่เขาไม่ได้หมายความว่าฮอตซอสเป็นเป็นแบบไม่ได้แปลตรงตัวว่าฮอตซอสแปลว่าซอสเผ็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ e ออนเซ่เขาใช้คำว่าฮอตซอสนะคะเพื่อเปรียบเปรยกับเอ่อไม้เบสบอลหรือเปล่าที่เขาใช้หดทุบกระจกในมิวสิกวิดีโอเอ่อเพลงก่อนๆน้านี้อย่างเช่นเพลงอินเฟสซิ b l e เป็นต้นนะคะบ้างก็บอกว่าไอเจ้าประโยคนี้ไ got hot sauce in my bag swag เนี่ย Beyonce, Beyonce เขาใช้เปรียบเปรยแล้วก็เปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของคนผิวดำในอเมริกาเป็นต้นนะคะคือคสรุปเลยก็คือว่าโดยรวมเนี่ยมีคนออกมาตีความกันเยอะแยะมากมายว่าประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายโดยไหนว่าอะไรหรือเปล่านะมันน่าจะมีความหมายอย่างอื่นแฝงอยู่ในประโยคนี้สิแต่เอาเป็นว่าวันนี้เชอรี่แล้วก็บงนบปตีธุรกิจรอบครัวนะคะเทปนี้เราจะไม่มาตีความกันคะ่ะว่า จริงๆแล้วประโยคนี้ I got a hot sauce in my bag ของ Beyoncé ่คำว่า hot sauce ของ Beyoncé เนี่ยเขาพูดแบบเปรียิดๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าเฉยจะแปลแบบตรงๆต,ตัวเลยนะคะว่า I got a hot sauce in my bag ของ Beyoncé ในเพลง Formation ประโยคนี้เนะี่ยมันแปลว่าฉันมีซอสเผ็ดอยู่ในกระเป๋าฉันนะเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังคะขนาด b e ยอนเซเจ้าแม่เพลงป๊อปบน b i l l บอร์ดชาร์ตของเรายัางพูดเลยว่าเธอพกฮอตซอสในกระเป๋าตลอดเวลานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเทรน์การกินอะไรที่มันแบบซับซเผ็ดๆกำลังมาแรงในอเมริกาแบบจริงจังเลยค่ะจริงๆเลย,รเลยบริษัทนี้คะ่ะบริษัท NPD Group นะคะ ในวงเล็บนิดหนึ่งว่า NPD Group คืออะไรใช่ไหมคะ NPD Group คือบริษัทที่รับจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บสถิติแล้วก็ทำผล data ออกมาในเรื่องของการตลาดนะคะ NPD Group เนี่ยเขาเก็บสถิติออกมาว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตามร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆในอเมริกามีการสั่งซื้อฮอตซอสหรือซอสเผ็ดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคะ่ะคำว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะในวงเล็บทายอินขายรายการหนึ่งชื่อวรายการเดอะไวไฟงานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะ เป็นรายการของ s ซมม o n พอดแคสตเหมือนกันเรี่จะพูดถึงคำคำนี้บ่อยๆในในรายการ Podcast The Wi-Fi งานวิใจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะคำนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยรวมคําว่ามีนัยสําคัญเนี่ยก็จะแปลว่าจุปเปลี่ยนแปลงอย่างมี มันน่าจะมีสาเหตุมีที่มาที่ไปนะนไม่ได้แบบเกิดขึ้นแบบลอยๆไหนเราลองไปสืบค้นมาเพิ่มเติมซิว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุนะทำให้สิ่งนี้มันมากขึ้นแบบมีนัยสําคัญทีนี้คุณ ดาร์ e รนไซเฟอรนะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านอาหารค่ะของบริษัท NPT Group บริษัทที่เเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของสิ่ง,งต่างๆเนี่ยนะคะก็เขาก็ากออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วไปถามคนทั่วๆไปเลยค่ะว่าคุณรู้จักพริกชิปโปเล่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองไปถามตอนนี้สิว่า คุณรู้จักชิปโปลเล่หรือเปล่าคําตอบก็จะกลับกันแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพริกชนิดนี้นะคะพริกชิปโปลเล่นะคะอันนี้รีขอขยายความนิดนึงว่าพริกชิปโปลเล่เนี่ยมันคือชื่อของพริกชนิดหนึ่งค่ะมันเป็นพริกฮาร์ลิพิโยที่เขาเอาไปส m o k ดร r ยนะคะก็คือเอาไปรมควนันเอาไปอบแห้งแล้วก็เอาเอาไปทำเป็นอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมนูของอาหารเม็กซิกันอาหารทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะนิยมใช้พริกชนิดนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ ก็อันนี้คือสิ่งนี้เขาเรียกกันว่าพริกชิปโปลเล่นะคะเพื่อคุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบเอ๊ยยังไม่เคยกินชิปโปลเล่เลยชิปโปลเล่ในวงเล็บที่2อเองอนะเป็นเชิงอันที่2ชิปโปลเล่จริงๆมันเป็นชื่อของแบรนด์ยี่ห้อเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดเชนได้ไหมอ่ะเป็นฟาสต์ฟู้ดอย่างร้านร้านหนึ่งในอเมริกาเหมือนกันนะคะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากๆตอนนี้ไปอเมริกาก็คือเขาจะมีะปกติฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเราก็จะคุ้นชินก,กับการเป็นแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะชิปโปลเล่จะเป็น การขายอาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นอาหารแนวแบบน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารแนวเมกาใตา้เม็กซิกันอะไรเงี้ยนะคะขายดีมากในเมกาิกานะคะอ่ะต่อมาค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงฮอตซอสหรือว่าซอสเผ็ดแบบที่เป็นที่นิยมที่สุดแบบสุดๆไปเลยในเมกิกานะคะจริงๆก็จะหนีไม่พ้นฮอตซอสแบบ เขาเขาบอกว่าฮอตซอสแบบนี้นิยมมากคือฮอตซอสแบบหลุยเซียนาค่ะและฮอตซอสอย่างทาบบาสโก้สองอย่างนี้ก็คือเป็นฮอตซอสที่นิยมสุดๆไปเลยในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณผู้ฟังเคยลองก็น่าจะพอจํารสชาติได้นะคะสําหรับคนที่เคยลองนะว่าทาบบาสโกเนี่ยมันก็จะมีรสชาติออกแบบจริงๆมันไม่ได้รสเผ็ดแบบเผ็ดๆนะคะทาบาสโกแต่ว่ามันจะเป็นเผ็ดแบบมีความเปรี้ยวผสมอยู่นะแต่ว่า เวลาที่เราพูดถึงซอสเผ็ดในอเมริกาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงซอสยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้นะคะอยากเดาไหมคะว่าริาลกำลังพูดถึงซอสยี่ออะไรนั่นก็คือซอสเผ็ดยี่ห้อนี้ค่ะซอสฮอตซอสสีราชาค่ะ ไม่พูดถึงยี่ห้อนี้ไม่ได้เลยนะคะซอสพริกศีราชาหรือว่าซอสเผ็ดศีราชาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจริงๆรี่เคยคิดเอาไว้แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวจะมีสักตอนหนึ่งดีกว่าของมงนปตีที่เราจะเล่าเรื่องซอสพริกศีราชาแบบเฉพาะจาะจงยาวๆฟังกงันยาวๆเลยนะคะว่าเป็นมายังไงเป็นเจ้าเดียวกันไหมกับซอสพริกที่เรากินกันอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปขยาย ขยายความต่อในตอนหน้าเนาะซอสศรีราชาเนี่ยเป็นที่นิยมในร้านอาหารที่ขายในอเมริกามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารเอเชียทั้งหลายทั้งร้านเวียดนามร้านไทยร้านจีนร้านอาหารต่างๆเหล่าน,นี้แทบจะทุกร้านในอเมริกาก็คือจะต้องมีฮอตซอสศรีราชาหรือว่าซอสเผ็ดศรีราชาอยู่ตั้งอยู่แบบบนโต๊ะของร้านเลยนะคะร้านอาหารเอเชียนในอเมริกาเนี่ยและความนิยมของซอสพริกศรีราชาในอเมริกานิยมขนาดไหน นิยมขนาดที่ว่ามันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อเลค่ะทำรสชาติสีราชาออกมาเลยนะคะคือฮิตมากๆในอเมริกาปกติแล้วเนี่ยเลคเขาก็จะชอบผลิตรสอะไรก็แล้วแต่ให้มันออกมาเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคในประเทศนั้นๆใช่ไหมคะก็จะดูเทรนด์ว่าคนในประเทศนั้นๆชอบกินอะไรชอบกินรสชาติแบบไหน,น <S <s เขาก็จะผลิตบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเป็นรสชาติของคนในประเทศทน,นั้นๆออกมานะคะตัวอย่างเช่นประเทศไทยแล้วก็จะมีรส ปูปัดผงกะหรี่ไหมที่ที่เราเคยมีกันใช่ไหมคะเขาก็จะดูเลนเน่ปกติก็จะชอบผลิตอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละรสชาติที่ดูเทรนด์ของคนในประเทศว่านิยมบริโภคอะไรนะคะก็จะผลิตรสนั้นๆออกมาอเมริกาเคยผลิตรสชาติสีราชาออกมาแสดงว่านิยมมากนะคะถามว่าความป๊อปปูล่าของซอสพริกในสหรัฐอเมริกาเขานิยมขนาดไหนก็นิยมตามที่ตาเขาบอกว่าก็นิยมจากเดิมตามที่สถิติที่บอกมาเนี่ยนะคะจากเดิมมีแค่8%ของครัวเรือนในอเมริกา ที่จะมีซอสพริกติดบ้านแต่ถึงตอนนี้นะคะทุกวันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งล้วค่ะคือเป็น16%แน่นะและคลรเรือนส่วนใหญ่ที่นิยมกินซอสพริกก็คือเป็นบ้านที่มีคนมีประชากรอาศัยอยู่ในบ้านในอายุต่ำกว่า35ปีพูดง่ายๆคือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่นิยมกินเผ็ดแล้วก็มีซอสพริกติดบ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นเทรนด์ที่มาแรงในหมู่แบบหนุ่มสาวนะคะลองมาวิเคราะห์กันดูไหมคะตามสไตล์บนนตีิว่าทําไมซอสพริกจึงเป็นที่ ป๊อปปูลในสหรัฐอเมริกาค่ะรี่คิดว่าสาเหตุหลักๆเลยนะจะมาจากสาเหตุที่ว่าพลเมืองอเมริกันทุกวันนี้มีความหลากหลายขึ้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคือจากเดิมพลเมืองอเมริกันก็จะมีความหลากหลายอยู่แล้วแหละนะจริงๆแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้คือหลากหลายขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะทำให้มีคนทั้งเชื้อสาย เอเชียนทั้งเชื้อสายอเมริกาใต้เข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆมาเป็นอเมริกันชนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะทำให้การกินอยู่นี่ก็หลากหลายขึ้นนำพาเอาวัฒนธรรมการกินของเผ็ดๆเข้ามาในอเมริกามากขึ้นค่ะซึ่งจริงๆสิ่งที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยไปสอดคล้องกับความในช่วงหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะคุณผู้ฟังหนังสือที่มีชื่อว่า Hot Sauce Nation อเมริกา Burning Obsession เขียนโดยคุณเดนเวอร์นิกส์ค่ะคุณนิกส์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลที่ทำให้ซอสเผ็ดแพร่หลายในอเมริกานะคะก็เป็นเพราะว่าเหล่าประชากรที่อบพยพกันเข้ามาอาศัยเป็นพลเมืองอเมริกันนี่แหละที่นำพาเอาความกินเผ็ดนะคะนำพาเอาวัฒนธรรมความกินเผ็ดเข้ามาสู่แผ่นดินอเมริกาด้วยฉะนั้นอเมริกาตอนนี้เลยมีอาหารที่มีรสชาติจัดมากขึ้นนะคะเผ็ดขึ้น ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงที่ทำในอาหารเผ็ดร้อนก็มีวางขายอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีวันออซอสเผ็ดแห่งชาติด,ด้วยนะคะชื่อว่า National Hot Sauce Day คืออารมณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมากินเผ็ดกันเถอะพวกเราเราอเมริกันชนประมาณนั้นนะคะนั่นคือวันที่22มกราคมของทุกปีค่ะชลลี่มีสถิติเอามาพูดให้ฟังกันแบบเล่นๆด้วยนะคะว่ารัฐไหนในสหรัฐอเมริกานิยมกินเผ็ดมากที่สุดอันนี้คือเขาดูสถิติว่ารัฐไหนเนี่ย ซอสเผ็ดขายดีที่สุดนั่นแหละนะคะก็สันนิษฐานเอาเลยว่างันั้นแสดงว่ารัฐนั้นจะต้องเป็นรัฐที่มีการกินเผ็ดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแน่ๆซึ่งผลปรากฏว่ารัฐที่เชื่อว่าน่าจะมีการกินเผ็ดมากที่สุดเพราะว่าฮอตซอสขายดีที่สุดนะคะก็คือรัฐนอร์ดเต ko ตาค่ะซึ่งแปลกมากตรงที่ว่าอีกรัฐหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะคือรัฐเซาท์เตกอตาเนี่ยกลับเป็นรัฐที่มีสถิติการซื้อซอสพริกน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาซะอย่างนั้นนะคะและนี่คือข่าวคราวและเทรนด์การนิ ของคนอเมริกันชนที่เฉลี่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะฝากติดตามรายการบนนันปฏิธุรก,กิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Capital และ s ั m มอนพอดแคสตในทุกวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับวันนี้บนนันปฏินะคะ